สวัสดีครับผมพฤติตัวแสบนะครับช่วงนี้ล็อกดาวน์เราต้องอยู่แต่บ้านใช่ไหมครับเราอย่าปล่อยให้เวลาว่างเสียประโยชน์ไปโดยเปล่าๆดีกว่านะครับงานประดิษฐ์ต้องมาแล้วครับวันนี้ครับผมสั่งซื้อชุด DIY เรือขวดน้ำอันหนึ่งมาจากแอปช้อปปิ้งครับนี่ครับดูเหมือนเดิมครับมาเป็นถุงแบบภายนอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่อย่าไปสนใจมันเลยดีกว่าครับผมว่าเรามาลองต่อเล่นดูกันเลยดีกว่าแล้วครับมาInfinity เผื่อเพื่อนๆดูแล้วอยากจะซื้อไปเล่นบ้างผมให้ลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนะครับอยู่บ้านเฉยๆก็หาอะไรมาทำให้มันไม่ว่างมือแล้วกันนะครับอย่างน้อยจะได้หายเครียดจากสถานการณ์บ้านเมืองเราได้สักนิดหนึ่งก็ยังดีเนาะอ่ะเรือที่เราจะมาต่อกันในวันนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมคือจากรูปน่าจะดูออกนะมันจะเป็นเรือที่ต้องต่อกับขวดน้ำครับคือใช้ขวดน้ำเป็นตัวที่ทำให้ลอยแหละพูดง่ายๆนะครับแล้วมันก็อาจจะมีใบพัดเหลืออะไรก็ตามให้มันลอยไปบนน้ำได้อันนี้เดี๋ยวต้องลองทำดูอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันครับดูแต่รูปแล้วเอ้ยมันดูแบบน่าสนใจดีก็เลยซื้อมาลองต่อเล่นดูนะครับมาก็ไม่เป็นไรเรามาแกะถุงแล้วลองต่อกันดูเลยละกันนะครับเพราะตั้งแต่ได้มานี่ผมก็ยังไม่ได้เปิดถุงซิปล็อกนี่ออกเลยนะครับยังไม่รู้เลยว่าด้านในได้อะไรมาบ้างนะครับแต่พอมองเห็นเล็กน้อยนะครับมาดูกันOh my god นี่ครับดูจากอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วบอกเลยนะครับว่าวันนี้งานช้างแน่นอนครับมันดูแบบว่าซับซ้อนกว่าเรืออันที่แล้วมากๆเลยนะครับอันที่แล้วนี่แบบต่อติดต่อได้ง่ายๆเลยครับแต่สำหรับลำนี้นี่ดูอะไรเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหปวดหัวแน่เลยครับอันนี้อ๋อเผื่อใครยังไม่เคยดูเรือลำที่แล้วกดที่คำว่าการ์ดนะครับเป็นเรือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่วันนี้สิครับผมมาด้วยอุปกรณ์ที่มันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยครับนี่เห็นไหมมีกระบะใส่ถ่านตัวนี้ใช้เป็นฐานไฟฉายครับนั่นแปลว่ามันน่าจะไปได้ดีกว่านะส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับก็ไม่รู้ต้องลองดูแล้วดูนี่นี่มอเตอร์2ตัวแล้วฮ่าๆมีลุ้นหวังว่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆซื้อไปเพื่อนอาจจะแบบเฮ้ยจะต่อได้ไหมอ่ะมันจะยากไหมอ่ะอะไรยังไงอ่ะไม่ต้องห่วงครับเรามีคู่มืออยู่ในมือนี่ต่อให้คู่มือภาษาจีนทั้งหมดก็เถอะแต่ว่ามันก็มีรูปที่แบบเราสามารถดูแล้วก็เข้าใจได้เลยนะครับไม่ต้องมาเดามาอะไรอย่างงี้ครับรูปเขาอธิบายชัดเจนนะเราก็สามารถดูจากรูปตรงนี้แล้วก็ต่อได้เลยนะครับโอเคมาถ้างั้นก็เดี๋ยวผมดูไปศึกษาไปแล้วก็ต่อไปเลยละกันนะครับเราดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงครับอันดับแรกเลยครับหลังจากที่แกะมาลองดูคู่มือเล่นๆและดูอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่ใช่เรือธรรมดาครับเป็นเรือบังคับวิทยุครับเฮ้ยจริงเหรอมีอะไรยังไงเนี่ยจริงครับนี่คือเรือบังคับวิทยุนะครับอันนี้คือตัวรีโมทของเราครับเห็นไหมสังเกตนะครับที่ปุ่มเนี่ยกดได้เนี่ยนะนี่คือปุ่มเดินหน้าถอยหลังไปซ้ายไปขวาครับใช่ครับนี่คือเรือบังคับวิทยุครับเฮ้ยโอ้เป็น DIY ต่อประกอบแบบนี้และเป็นบังคับวิทยุด้วยสุดติ่งกระดิ่งแมวครับหูยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยอย่างงี้ว้าวตื่นเต้นอยากต่อแล้วครับมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าครับระหว่างที่ผมต่อผมอธิบายไปด้วยแล้วกันนะครับศึกษาไปด้วยพร้อมกันเลยศึกษาคู่มือไปต่อไปอธิบายให้เพื่อนๆไปนะครับอย่างนั้นถ้าเกิดตรงนี้มันจะผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยลองต่อครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เคยแกะมาลองต่อดูก่อนเลยหรือมีให้ดูที่ไหนเลยนะครับมาลองผิดถูกไปด้วยกันเลยนะมาเรามาลองต่อกันดูดีกว่าครับมาเลยมาครับเรามาเริ่มทำตามเลยนะครับจากคู่มือของเขานะครับขั้นตอนแรกก็เอาของมากองก่อนซึ่งผมทำไปแล้วตอนต้นใช่ไหมล่ะจากนั้นครับนี่ให้วางไม้พาดกันแบบนี้ครับโดยเขามีขนาดบอกอยู่นะครับว่าเนี่ยความห่างตรงนี้64 มิลลิเมตร64 มิลลิเมตรตรงนี้50 มิลลิเมตรนะครับ64 มิลลิเมตรก็6.4 เซนนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะเริ่มวัดก่อนเลยก็ได้นะติดไว้จะได้ไม่พลาดนะครับ64 เซนแล้วก็ตัวไม้ที่มีรูนี้วางหันรูลงข้างล่างอย่างนี้ครับโดยให้เหลือที่ตรงนี้50 มิลลิเมตรครับหรือ5 เซนนั่นเองเนาะแล้วก็วัดไปเลย5 เซนได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่เขาให้มาเป็น2 อย่างครับมีกาว2หน้าและก็กาวน้ำอย่างนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยถ้าเกิดใช้กาว2หน้าอย่างนี้นะเนี่ยแท่งนึงนี้ปุ๊บมันจะแบบพอดีเป๊ะๆ เกินนิดนึงซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใช้กาว2หน้าติดอ่ะผมว่ามันจะนูนเนี่ยมันจะออกมาดูนูนอย่างเงี้ยนะมันจะออกแปลกๆหน่อยนึงผมว่าใช้เป็นกาวน้ำติดเลยดีกว่านะครับเรากะวางให้สวยแล้วก็ติดไปเลยนะใช้เต็มพื้นที่นะครับมันจะได้แน่นๆนะแน่นก็ที่เราเล็งเมื่อกี้นะครับโอเคสวยประมาณนี้ครับเราก็ปล่อยทิ้งไว้แห้งก่อนสักพักหนึ่งนะครับ5 minutes later ตรงนี้พอแห้งแล้วนะครับเราก็เอานี่ครับตัวไม้2 ท่อนนี้นะครับดูนี่นะครับถ้าไม้อันเล็กจะเป็นเจาะรูอย่างนี้ครับไม้อันใหญ่จะไม่มีรูนะครับให้ระวังไปแบบนี้นะครับอันเล็กวางด้านหน้าตรงนี้ส่วนอันใหญ่นี้วางให้ขนานกับพอดีกับแผ่นล่างนะครับวางประมาณนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทากาวติดเลยครับอ๋อไม่ใช่ตัวเล็กอันนี้ตรงที่เป็นรูต้องหันรูขึ้นครับหันรูไปด้านเดียวกับไม้นี้แต่หันขึ้นนะครับเราก็ทากาวติดได้เลยครับอ
โอเคก็เหมือนเดิมทิ้งไว้ให้เกาแห้งสักนิดหนึ่งนะครับ 5 minutes later ตรงนี้ขอโทษเพื่อนๆด้วยครับผมพลาดไปเองครับเมื่อกี้ที่เราทำครับผมติดฝั่งนี้ถือว่าผมดูพลาดไปครับมาดูคู่มือใหม่ปุ๊บตอนแรกเขาติดวัดอย่างนี้จริงครับแต่พอตอนที่เขาติด2แท่นเนี่ยเขาเปลี่ยนไปติดอีกด้านครับแปลว่าพอติดแท่นล่างเสร็จปุ๊บแท่นบนเราหมุนมาอย่างนี้แล้วติด2อันนี้ที่ด้านนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับถึงจะถูกขอโทษด้วยนะครับผมผิดไปเองผมพลาดไปเองครับพอได้อย่างนี้นะครับขั้นต่อไปให้เอาตัวนี้ครับไอ้เจ้าแผงแบบหลายๆสีเนี่ยครับตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ใช่มั้ยครับให้เราหักสายไฟลงนะครับหักสายไฟลงอย่างนี้แล้วที่ด้านหลังนี่ครับเอากาวสองหน้าติดครับแล้วก็แปะกับตรงนี้ครับเหมือนเป็นใบเรือประมาณนั้นนะครับโดยการติดเข้าตรงนี้ครับอย่าติดให้เกินไม้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีไม้แปะตรงหัวตรงนี้อีกทีนะครับติดแค่ให้พอดีหรือว่าเกือบถึงพอนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องให้ถึงหัวนะครับไม่ต้องให้เลยขึ้นบนไม้ไปนะหลังจากนั้นครับก็เอาไม้ตัวนี้ครับมันจะมีไม้2อันนะครับไม้แบบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆกับเล็กๆครับเอาอันเล็กพอนะครับอันใหญ่นี่เป็นรีโมทนะครับ อันเล็กนี่นะครับแปะที่หัวอย่างนี้นะครับจะให้ดีก็ให้โดนทั้งไม้และโดนตัวแผงนี่เลยมันจะได้ติดแน่นกันทั้งคู่นะครับเพื่อความแม่นยำผมว่าเราควรติดจากตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดอ่ะตรงนี้ไปก่อนปึ๊บแล้วลอกไปข้างบนเสร็จแล้วเราก็เอาเนี่ยแปะลงไปอย่างนี้ปั๊บอย่างนี้ได้ไม่พลาดแน่นอนครับตัวเรือเราตรงนี้พักไว้ก่อนนะครับเรามาทำกันที่มอเตอร์เราตรงนี้กันก่อนนะครับก็เขาจะให้สายไฟสีดำกับสีแดงมา2คู่แบบนี้นะครับเราก็พันไปกับตรงแกนมอเตอร์ตรงนี้ได้เลยครับซ้ายขวาครับแดงข้างดำข้างนะครับโดยสายไฟที่พันนี่นะครับเขาจะปอกให้เรียบร้อยแล้วด้านหนึ่งจะปอกเปื่อยๆด้านหนึ่งจะมีหัวปิดอยู่ตรงนี้ครับเอาด้านที่ปอกเปล่าๆนี่นะครับผูกเข้าไปเลยครับใส่เข้าไปปุ๊บแล้วผูกให้แน่นนะครับให้มันโดนตลอดเวลาพูดง่ายๆนะครับปุ๊บให้แน่นครับทำไปเลยทั้ง4เส้นครับโอเคจ้ะนะครับมอเตอร์2อันแบบนี้นะครับต่อไปครับเราจะเป็นการต่อ4ส่วนเข้าด้วยกันนะครับอันแรกครับตรงนี้นี่กระบะใส่ฐานนี่นะครับนี่นะติดไว้ที่ตรงกลางครับตรงกลางอย่างนี้นะปุ๊บมอเตอร์1ตัวติดด้านท้ายตรงนี้ปั๊บอย่างนี้มอเตอร์อีก1ตัวเอาวางไว้ตรงแท่นที่อันเล็กอันนี้นะครับปั๊บแล้วก็จะมีเนี่ยไอ้เจ้าตัวขาวๆแบบนี้นะครับเราต้องเรียงเข้าไปที่บริเวณแท่นนี้ครับต้องต่อให้มันออกมาเสร็จเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยใจเย็นครับค่อยๆทำไปทีละชิ้นส่วนนะครับทากาวบ้างใช้กาว2หน้าบ้างหรือบางอันก็ใช้เป็นเคเบิลทายนะครับอย่างพวกตัวมอเตอร์ทั้ง2เขาจะใช้เคเบิลทายรัดกันเลยนะครับมาผมเราทำตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบอกเลยนะครับถึงแค่ขั้นตอนนี้ก็ไม่หมูนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับต้องใช้ความอดทนใช้งานประณีตใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้ครับไอ้เจ้าทุกสายที่เรามีทั้งหมดเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกันหมดเลยครับก็จะมีสายจากมอเตอร์ตัวที่1มอเตอร์ตัวที่2นะครับกระบะใส่ฐานตรงนี้แล้วก็อันนี้ครับทั้ง5แผงตรงนี้ครับซึ่งว่าโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดครับอธิบายฟังก่อนนะครับไอ้เจ้าแผงตรงเนี้ยคือเราจะใส่เสาสัญญาณไปครับเพื่อรับสัญญาณจากตัวรีโมทของเรานะครับนี่ก็จะมีสังเกตนะครับตรงจุดตรงนี้มันจะมีเหมือนกันเห็นไหมรีโมทนี้ก็จะปล่อยสัญญาณไปมาเข้าตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะควบคุมให้เรือทำงานตามเรานั่นเองนะครับซึ่งมันก็อาจจะต้องแบบซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่เพื่อให้ได้ผลที่ดีนะครับแล้วก็ลุยกันเลยครับอาจจะใส่ยากนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรยากเกินไปที่เราจะทำไม่ได้นะครับตรงนี้ในการใส่เป็นแบบนี้นะครับคือเจ้าตัวนี้มันมีสายทั้งหมด6เส้นพอดีครับฝั่งนี้จะเป็นสายของแผงนี้ทั้งหมดเลยเอาง่ายๆแบบนี้นะครับฝั่งนี้เป็นสายของแผงนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงครับด้านหลังนี่ครับก็จะเป็นมอเตอร์2ตัวกับตัวกระบะฐานตรงนี้นะครับซึ่งที่ผมลองดูนะครับก็ใส่เป็นคู่ๆไปเลยนะครับมอเตอร์แรกแดงกับดำก็ใส่คู่แรกครับตัวกระบะฐานแดงกับดำใส่คู่2ครับตัวมอเตอร์ตัวขวานี้แดงกับดำก็ใส่คู่ที่3ครับนี่เลยแค่นั้นใส่ตามคู่มันเลยครับง่ายๆนะส่วนรูด้านหน้าเนี่ยสายเนี่ยตามคู่มือที่เขาบอกจะเรียงแบบนี้นะครับน้ำเงินแดงดำเหลืองและเขียวครับอ๋อไม่ใช่ครับมีขาวด้วยขาวน้ำเงินดำเหลืองเขียวครับโอ้โหอ่ะแล้วก็ยกขึ้นเนี่ยมันยกขึ้นได้นะครับมาเราทีละอันเลยเราเอาสีขาวเข้าก่อนนะครับมันอาจจะยากนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำนะครับตรงนี้ต้องเอาไม้มาลองก่อนก็ดีนะครับปุ๊บเราจะใส่ตรงไหนแล้วก็กดตรงนั้นไปเลยครับกดลงแล้วมันจะเปิดข้างล่างนะครับแล้วเราก็จิ้มเข้าไปครับ 5 minutes later โอ้ยกว่าจะเสร็จข้างนึงนี่ก็ไม่หมูแล้วนะครับก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับสวยงามนะดูเหมือนแบบเวลาเราเปิดฝากระโปรงเครื่องหยดรถอะไรอย่างนั้นเลยนะครับโอเคข้างหนึ่งได้แล้วต่อไปอีกข้างหนึ่งครับโอ้พลุงพลังมากเลยนะครับเนี่ยไปดูกันครับเรียบร้อยครับโอ้ย
ไม่ง่ายเลยนะครับหลายขั้นตอนมากเลยครับแล้วก็ตรงนี้ครับจริงๆไอเนี้ยไอข้างบนเนี้ยเขาทางที่ดูรูปนะครับเขาให้แปะขึ้นไปข้างบนแล้วเอาด้ามตัวเนี้ยขันลงไปครับแต่ตอนนี้ผมขันยังไม่เข้านะครับน่าจะต้องใช้การเจาะก่อนหรือยังไงไม่รู้เดี๋ยวค่อยแก้อีกทีนะครับไม่เป็นไรตรงนั้นเราเอาที่ตรงส่วนเรือของเราตรงนี้ก่อนนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราพลิกที่ด้านล่างครับยกขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วติดกาวสองหน้าที่สองอันนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไปต่อกับขวดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นควรต้องติดให้ปลายสุดๆเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าขวดน้ำที่เรามีอยู่จะเป็นทรงไหนอะไรยังไงครับติดปลายไว้ก่อนปลอดภัยครับข้างในเกินเดี๋ยวพอขวดน้ำอ้าวเล็กใหญ่อะไรยังไงมีปัญหาจะงามไส้ขึ้นมาได้นะครับติดปลายๆให้สุดทั้งสองข้างอย่างนี้เลยนะครับติดอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอเดี๋ยวจะใส่ขวดน้ำค่อยแกะออกนะโอเคตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับเรามาทำธงเรือเสาเรือกันครับซึ่งอันนี้เขาให้มาเป็นธงชาติจีนมาครับนี่เป็นธงชาติจีนอย่างนี้นะครับถ้าใครไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องใส่ครับจากนี้ก็ลองใส่ขำๆดูนะครับใส่เข้าไปให้ดูตรงนี้เลยเนี่ยมันมีรูอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เสียดายนะถ้ามีธงชาติไทยนี่ผมจะใส่แล้วพอดีไม่มีอยู่นะครับโอเคก็เป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นใบพัดครับใส่ใบพัดไปติดกับมอเตอร์แหละง่ายๆใบพัดไม่มีอะไรยากครับมอเตอร์อยู่ไหนใบพัดก็อยู่นั่นแหละเนาะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ๋อแล้วก็ตัวนี้ผมเข้าใจแล้วครับเจ้าตัวนี้ครับกลมที่ผมว่าต้องติดข้างบนนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะมันต้องติดนะครับนี่มันคือที่วางเสาอากาศครับเราเอาเสาอากาศตัวเนี้ยวางข้างบนอย่างนี้นะครับแล้วก็ขันน็อตติดลงไปครับนี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับอันนี้มันจะเป็นตัวรับสัญญาณนะถ้าเราไม่มีตัวนี้ปุ๊บจากรีโมทของเราจะส่งมาจะไม่ได้เรื่องนะครับเราต้องติดนะครับอันนี้จำเป็นต้องติดมากนะครับเพราะอย่างนี้ผมอาจจะต้องทะลวงลงไปนิดนึงครับเพื่อขันน็อตลงไปนะต้องขอเวลาแก้แป๊บนึงนะครับ5 minutes later โอเคเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้นี่ตัวเสาอากาศก็ต่อเรียบร้อยครับนี่ครับคือสภาพที่เสร็จสมบูรณ์แบบของตัวเรือของเรานะครับโอ้โหเล่นเราลากเลือดเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้เวลาต่อมา1ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับยากพอสมควรเลยนะอ่ะโอเคอย่างนี้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยกให้ดูนี่เห็นไหมแข็งแรงครับเหลือเอาไปต่อกับขวดน้ำก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยหาขวดน้ำมาใส่นะเราไปทำรีโมทกันต่อครับยังไม่จบครับยังมีครับโอ้โหหนักหนามากเลยครับตัวนี้มาเรามาทำรีโมทกันครับในตัวรีโมทนี้ก็ไม่ได้ยากเกินไปครับใช้ของเท่านี้เท่านั้นนะครับออกกาสองนั้นเร็วๆอ่ะนี่ครับก็จะมีแผ่นไม้1แผ่นนะครับเป็นตัวแผงควบคุมแผงวงจรตรงนี้นะครับกระบะใส่ถ่าน2ก้อนนะครับแล้วก็มีเสาอากาศนี่ครับเพื่อส่งสัญญาณไปนะครับเขาจะมียางดำๆมาให้สำหรับแบบพันสายไฟให้เรียบร้อยเลยคือทุกอย่างทำให้แบบเพอร์เฟคเลยนะครับแล้วหรือว่าเขามีน็อตมาให้2คู่นะตัวผู้ตัวเมียน่าจะแบบเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะผมคิดว่าอันนี้ยังไม่รู้ต้องลองทำดูนะครับพอทำมาเสร็จมันอยู่ในรูปแบบนี้นะครับรีโมทเราปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ฐานอยู่ด้านหลังอย่างนี้คือฐานแล้วก็สามารถจับควบคุมอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็อ๋อเดี๋ยวเสาอากาศด้วยเสาอากาศก็อยู่อย่างนี้นะครับเป็นเหมือนรีโมทเปลือยๆพูดง่ายๆนะครับ ก็จะใช้กาว2ด้านในการติด2อันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอประกอบรีโมทให้เสร็จเลยเดี๋ยวดูตอนเสร็จเลยละกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับรีโมทครับนี่เห็นไหมเราสามารถใส่ถ่านข้างหลังแล้วก็นี่เลยครับติ๊ก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 เป็นรีโมทแบบเปลือยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับก็จะบอกว่าสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับตัวเรือและรีโมทของเราพร้อมเล่นแล้วครับทีนี้ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาไปลองติดกับขวดน้ำเราต้องลองดูก่อนนะครับว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าทำมาทั้งหมดแล้วใช้ไม่ได้ก็งำไส้ครับจบชีวิตเลยครับตรงนี้ฐานเดี๋ยวผมไม่ได้ใจดูก่อนนะใช้จ่ายขนาด 2A ทั้งหมดเลยเท่ากับว่าใช้ทั้งหมด5ก้อนนะโอ้โหใช้เยอะเหมือนกันนะครับใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยครับนี่ตัวนี้คือใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับกดขึ้นลงซ้ายขวามันส่องแสงนะครับแต่นี่ครับเรือเราไม่ขยับครับนี่จริงๆถ้าเกิดกดซ้ายขวาไปพัดก็ต้องหมุนใช่ไหมหมุนเพื่อแบบไปซ้ายขวาใช่ไหมนี่ไม่หมุนครับงามไส้ครับแสดงว่าต้องมีข้อผิดพลาดตรงไหนสักตรงนึงนั่นแหละครับตรงนี้น่าจะต้องมีปัญหาที่สายไฟคือตรงเนี้ยรีโมทตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่านี่สามารถกดได้ด้วยสายไฟปกติครับผมว่าการเชื่อมต่อตรงเนี้ยต้องมีอะไรผิดพลาดสักส่วนนะครับมาลองแก้เดี๋ยวผมลองหาแก้ก่อนเดี๋ยวผมลองหาทางแก้ก่อนนะครับเดี๋ยวได้ตรงไหนเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับ 2000 years laterโอเคครับตรงนี้หลังจากที่ใช้เวลากว่าหลายชั่วโมงในการแก้มันดูนะครับเอาง่ายๆนะครับปัญหาหลักก็คือตรงแท่นสีขาวตรงนี้การเสียบสายไฟแล้วล็อกเข้าไปผมยังทำได้ไม่ค่อยดีพอนะครับเลยต้องมานั่งแก้นะครับค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปจนตอนนี้สามารถได้หมดแล้วครับดูนะครับนี่เห็นไหมหมุนแล้วขึ้นลงซ้ายขวาซึ่งนี่ผมแอบมีงงๆเล็กน้อยนะครับด้านหน้าเรือควรจะเป็นด้านนี้ไหมอันนี้คือด้านหน้าเรือใช่ไหมเรือต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเรากดแบบไปข้างหน้าอย่างเงี้ยมันต้องเป็นใบพัดนี้ที่หมุนสิถูกป่ะ
พอเรากดไปหน้าอย่างนี้ปุ๊บใบพัดนี่หมุนเรือก็ไปข้างหน้าอย่างนี้ถูกป่ะพัดลมมาข้างหลังเรือไปข้างหน้าถ้าเกิดถอยหลังก็คือพัดอีกทางให้เรือกลับมาอย่างนี้ถูกป่ะแล้วตัวนี้ก็คือเนี่ยมันหมุนด้านข้างก็สำหรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องเป็นตัวนึงครับแต่ว่ามันสลับกันเออนี่พอกดขึ้นเดินหน้านะเป็นใบพัดตัวนี้ขยับเฉยเลยกดลงใบพัดตัวนี้ก็ขยับเห็นป่ะถ้ากดซ้ายขวาก็ไม่เป็นพัดตัวหลังขยับครับอ้าวผมก็เลยงงเอ้ยตรงมันยังไงกันแน่หรือว่าผมเข้าใจผิดเองก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองต่อกับขวดน้ำแต่คือสีของสายไฟตรงเนี้ยผมดูตามในคู่มือเป๊ะๆ เลยนะครับแล้วมันได้เป็นแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติทำแล้วมันผิดพลาดกันจริงๆผมก็แค่สลับครับแค่สลับตัวมอเตอร์ตัวนี้ไปตัวนู้นตัวนู้นมาตัวนี้แค่นี้เองก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ยากนะตรงนี้ลองเล่นดูก่อนนะครับผมอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้นะครับใครจะไปรู้อ่ะงั้นเดี๋ยวผมหาขวดน้ำมาติดแล้วเราออกไปลองเล่นกันดูนะครับมาหาขวดมาได้2ใบครับเราก็ติดไปที่ขวดเลยตรงนี้ผมต้องดูส่วนเว้าส่วนโค้งของขวดถ้าติดข้างหน้าอย่างนี้ได้หรือเปล่าคือขวดของผมมันเป็นเนี่ยทรงตรงนี้ใหญ่นะครับแล้วก็เล็กลงมาตรงนี้ครับถ้าติดด้านนี้มันก็จะเบี้ยวๆแน่เลยน่าจะต้องติดตรงเนี้ยตรงส่วนที่มันนูนๆเนี่ยแหละครับนะอ่ะมาติดกันไปเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเรือของเราครับนี่เห็นด้านหน้าด้านหลังนี่ไม่ใช่ดิด้านนู้นเป็นด้านหน้าทำไมถอดก่อนปุ๊บด้านนู้นต้องเป็นด้านหน้านะด้านฝาขวดต้องเป็นด้านหน้านะครับเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวไม่เท่ากันสองข้างโอเคครับนี่เสร็จเรียบร้อยเป็นเรือสมบูรณ์แบบครับเสร็จด้านหน้าเป็นธงไทยเนาะอ่ะลองดูดินี่เห็นไหมปุ๊บตรงนี้มันจะไม่ไปไหนทั้งสิ้นเลยเพราะมันวางบนบกครับเราต้องไปลองเล่นในน้ำกันดูนะครับไปเราลองดูกันว่าลงน้ำจะเป็นยังไงวู้ยเย้ว้าย yes ต่อเสร็จจนได้ครับเรือของเราครับโอ้โหหลังจากแบบโอ้ทำแล้วทำอีกท่าก้าวติดโอ้แบบเฮ้ยปัญหามันเยอะมากจริงนะครับเรือตัวนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับไม่มีอะไรยากเกินไปที่เราจะทำไม่ได้ครับสุดท้ายก็ทำได้จนได้ครับเยี่ยมทีนี้ครับเราเอาลองไปลงน้ำเล่นจริงกันดูดีกว่าครับว่ามันจะสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้จริงๆหรือเปล่านะครับเราจะช่วยผมด้วยนะครับไปมาลองดูกันนะครับก็เป็นอ่างน้ำที่กว้างใหญ่เป็นศาสตร์ดั้งเดิมของผมนั่นเองนะครับกะละมังโอ้โหวางไปก็เกือบเต็มกะละมังนะครับอันเนี้ยถ้าที่ดูคือมันหนักไปข้างหน้านะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าขวดของผมอ่ะตรงนี้มันเป็นส่วนเว้าส่วนโค้งอ่ะถ้าติดไปกลัวมันจะแบบบีบเบี้ยวๆได้นะครับไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วก็ได้แค่ลองดูเฉยว่ามันวิ่งได้หรือเปล่านะครับไปเลยใช่ครับจริงเลยครับนี่ตรงนี้ครับถ้าเป็นรีโมทธรรมดาทั่วไปมันควรจะต้องแบบไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวาใช่ไหมครับตอนนี้มันสลับกันนะไปจะได้ให้เห็นด้วยว่าตอนที่ผมกดเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับดูนะครับผมกดขึ้นเรือมันหันซ้ายหันขวาเห็นไหมไม่ใช่ละผิดละอื้ออย่างงี้จะได้ผมกดซ้ายขวานี่ถอยหลังนี่เดินหน้าอย่างงี้ครับหรือว่าผมผิดเองหรือรีโมทมันควรต้องบังคับอย่างงี้หรือเปล่านะก็รีโมทแบบนี้ใช่ไหมขึ้นเห็นไหมลงถอยหลังซ้ายเอานี่ซ้ายขวาสลับกันอีกเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าเกิดแก้จะพอได้หรือเปล่านะครับแต่ก็กลัวแก้จะพังเลยเดี๋ยวลองดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับมาแป๊บนึงนะ The next day ตรงนี้มาลองดูใหม่นะครับผมสลับ2สีครับเขียวเหลืองกับขาวน้ำเงินครับสลับที่กันครับเพราะมันเป็นมอเตอร์คนละตัวกันใช่ปะล่ะสลับที่กันปุ๊บทีนี้ก็เหลือแค่ว่ายังไม่รู้ว่าถูกต้องไหมหน้าหลังซ้ายขวาครับวัดดวงกันลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขั้นแรกเราลองไปหน้าก่อนนะไปหน้าใช่ไปหน้าถูกไปหน้าถอยหลัง yes หน้าถอยหลังได้ครับต่อไปครับเราลองเลี้ยวซ้ายดูนะครับเลี้ยวซ้ายใช่ถูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาว้าวโอเคถูกต้องนะครับ yes เพื่อนดูแล้วกันเผื่อเพื่อนๆซื้อไปนะครับนี่ต้องเรียงแบบนี้นะครับสีที่ถูกต้องนะเหลืองเขียวแดงดำขาวและน้ำเงินนะครับต้องเรียงแบบนี้นะครับถ้าเป็นเรียงแบบตอนแรกมันไม่ใช่ครับมันสลับกันครับนี่นะครับเรือของเราสามารถไปได้จริงๆด้วยนะครับโอ้โหแจ่ม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 อ่ะงั้นเดี๋ยวผมลองเล่นในอ่างที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับจะได้ลองดูว่าไปหน้าไปหลังซ้ายขวาอะไรมันจะคล่องตัวขนาดไหนนะครับมาทดลองกันดูครับตอนนี้สระใหญ่แล้วนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับอ่างแบบนี้จะไปหรือเปล่าวิ่งไปหาน้องจะเลยงูจาบอดีได้จาบอดีเดี๋ยวไปกลายเป็นจังหวัดเดี๋ยวไปถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปหน้าเลี้ยว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 หมุนดิบหมุนดิบเยอะ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 
ง่วงบังคับไม่ดั่งใจจริงครับนี่ยอดเดี๋ยวขวาแอบถอยหลังถอยหลังถอยหลังเอออะไรว่าใช้ได้จริงครับโอเคน้องเล่นบ้างปะบังคับเหมือนรถเลยไปหน้าถอยหลังซ้ายขวาอ่ะเห็นไหมอันนั้นถอยหลังกดค้างก่อนสักพักมันจะถอยเห็นไหมซ้ายเลี้ยวขวาได้ซ้ายถอยหลังได้หมดจอดทำได้จริงเนาะเนี่ยแหละเอาไว้ให้เด็กๆ เล่นลูกๆหลานๆเล่นนะชอบไหมลูกถูกใจไหมถูกใจไหมป้าประดิษฐ์เองกับมือเลยนะเนี่ยจริงเหรอนี่ทำอยู่ครึ่งเช้าเนี่ยเดี๋ยวนะครับเอาวันนี้ก็ปล่อยน้องอาจารย์เล่นไปเอาเลยเต็มที่ปุ๊บนั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือ DIY เรือบังคับวิทยุลำแรกในชีวิตของผมเลยนะครับเย้ยังเห็นไปนะครับทุลักทุเลมากครับอย่างน้อยอันดับแรกภูมิใจหนึ่งคือสามารถต่อได้เสร็จบังคับบังคับแล้วไปพัดหมุนได้จริงอย่างนี้ก็คือโอเคแล้วนะครับส่วนตัวไปเล่นเห็นไหมก็ได้ผลจริงๆอย่างนั้นไม่จะสลับกันก็ตามนะครับถ้าเพื่อนอยากได้ประสบการณ์แบบผมแบบนี้นะครับลิงก์ใต้วิดีโอนะครับผมให้ลิงก์สินค้าไว้นะครับเพื่อนๆเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับไม่ได้มีแค่แบบนี้ด้วยมีหลายแบบเลยผมพยายามหาให้เพื่อนๆหลายแบบรูปแบบนี้ก็ซื้อมาต่อเล่นกันได้นะครับแต่ดูดิครับนี่แค่ต่อเรือขนาดที่เขามีของมาให้ครบแล้วนะครับยังแบบเละเทะขนาดนี้เลยอะคิดดูดิโอ้โหนี่ถ้าเกิดเราต้องทำไม้เองทำอุปกรณ์เองทั้งหมดนี่ไม่ตายเลยครับกระจายเต็มห้องแน่เลยครับโอเคนะครับถือว่าสนุกใช้ได้เอาไว้เล่นกับลูกกับหลานได้นะครับซื้อให้ลูกเล่นให้ลูกแบบเป็นนักประดิษฐ์โตขึ้นเขาอาจจะคิดอะไรขึ้นมาออกเองก็ได้เนาะใครจะไปรู้นะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับเหนื่อยไม่ไหวแล้วขอไปพักผ่อนก่อนนะครับยังไงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากผมนะครับวันนี้ภูมิใจครับต่อเรือเสร็จครับโอ้โหสุดยอดครับผมขอเอาไปเล่นกับน้องจันต่อละกันนะครับ DIY เรือบังคับวิทยุครับสวัสดีครับเป็นเรื่องอ